ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆสาวสเนลไวท์ก็คือเป็นสาวที่มีความมั่นใจไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนก็ตามเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองสาวสเนลไวท์เป็นแบบไหนคะก็คือว่าผิวสวยสุขภาพดีในแบบที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นจะดำจะขาวจะตัวเล็กตัวสูงได้หมดแต่ให้พรีเซนต์ออกมาว่าแบบฉันได้ใช้ผลิตภัณฑ์สเนลไวท์แล้วฉันมีผิวที่ดีเดินในอากาศหนาวก็มั่นใจเวลาโพสก็ดูเป็นธรรมชาติเห็นแคทวอล์กยังเห็นแล้วค่ะเล็กไหมเล็กมากเวลาเดินน่ะต้องพยายามไม่มองก้มแบบไม่มั่นใจนะเราค่อยๆ ย่องก็ได้ถ้าจะมองพื้นก็มองแค่นี้ค่ะแล้วก็มองแค่นี้ค่ะเดินแบบเอเวนเดลเป็นเอลซ่าแบบเบาๆหนึ่งกรุบจริงๆสาวสเนลไวท์ก็คือเป็นสาวที่มีความมั่นใจไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนก็ตามเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองสิ่งที่เขาต้องการในโชว์นี้ต้องไฮแฟชั่นไม่เยอะเกินไปแต่ว่าให้แค่แบบสเนลไวท์สเนลไวท์ดูฉันพร้อมเพลงเลยเวลามีไม่มากขอดนตรีเลยค่ะไฮแฟชั่นนะอย่าลืมลื่นป่ะครั้งแรกที่เดินเลยคือมันเซแล้วมันลื่นเพราะว่าหนูเดินคนแรกด้วยข้าวตั้งสตินะลูกอย่าลืมมองนี่มองพี่ตาอย่าลอยจิกอย่าลืมมองตาเขานะอย่าลืมมองตาเมื่อกี้ตอนซ้อมเดี๋ยวบอกให้มองบีทุกคนยังไม่มองเลยอ่ะทุกคนยังตาลอยมองไปนู่นมองไปนี่นี่มองฉันอย่างเงี้ยน้องไม่มีใครทำเลยน้องๆเดินช้าเกินมากมันไม่ยากเลยดูพี่เดินเร็วมากเห็นปะมันไม่ยากเลยจักนิดเห็นแล้วแทบจะไม่ต้องดูพื้นเลยคิดว่าบอกแล้วแต่ว่าของแบบนี้มันบังคับยังไม่ได้คนเราถ้ามีพรสวรรค์ได้แค่ไหนก็แค่นั้นใครผิดสลับเพื่อนเลยอ่ะห้ามผิดนะเท้าเอวอย่างนี้เท้าเอวเข้าไว้ใช่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะโพสอย่างนี้เลยนะบนเวทีสวยโอเคตอนซ้อมเมื่อกี้10นาทีทุกคนไม่มีสติเลยทำได้ดีที่สุดก็คือไม่ดุแล้วให้กำลังใจสวยจ้าถามว่าสวยจ้าแต่มันก็ยังแบบเฮ้ยอยากได้กว่านี้อะเมนเทอร์ครับพร้อมหรือยังอยากรู้ว่าคนนั้นน่ะคุณเต้ของใครเชิญเลือกครับวันนี้เซอร์ไพรส์จะไม่พออีกเหรอคะจะเอาให้ตายไปข้างนึงเลยเหรอคะเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์คือแบบตอนนี้งงหมดละโอเคครับขอเสียงปรบมือให้แขกพิเศษของผมหน่อยครับโอ้แต่ก็ได้ข่าวว่าวันนี้มีของประหลาดเกิดขึ้นดิฉันก็อยากจะเป็นหนึ่งในประหลาดค่ะสวัสดีค่ะประหลาดเลยเหรอประหลาดเลยเหรอลงจากรถระวังล้มนะคะซ้อมมาแล้วเรียบร้อยอยู่ดีๆเป็นพี่ตือมาอะไรอย่างเงี้ยจะให้รู้สึกยังไงจะให้พูดว่าไงก็ตลกดีไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะคือจริงๆรายการนี้ก็เชิญพี่ตือมาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยคริสก็คิดว่าการตัดสินของเขาก็มันเหมือนกรรมการหลายๆท่านนะคะมันแล้วแต่ว่าเทสใครชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงไหมคะลูกเกดมากค่ะคิดถึงจนขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะคือหนาวใช่ไหมคะหนาวค่ะโอเคครับก่อนจะทะเลาะกันนะฮะเรามาเริ่มแคมเปญดีกว่าครับกับ Snail White Winter Runway ครับกับทีม B ครับเชิญครับเวทีเดินง่ายมากค่ะเด็กอนุบาลก็เดินได้ค่ะแค่อย่าเดินตกขอบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสติค่ะวันนี้ความจริงเราก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าแคมเปญอื่นๆรู้สึกว่านิ่งขึ้นกว่าแคมเปญอื่นคนที่สามจะรีบเดินไปไหนคะเดินไปโอ้ไอวงกลมข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่มันชัดมากกรรมการจะเห็นชัดมากแล้วอันนี้ข้าวก็พลาดอย่างแรงจริงๆคนที่สามจะรีบเดินไปไหนคะเดินไม่ดูระยะเพื่อนเลยก็รู้ค่ะก็ยอมรับว่าโอเคเราเดินเร็วไปไม่ได้รู้สึกเสียเซลกับคำพูดที่ประตูพูดออกมาเพราะก็ต้องรู้สึกว่าต้องก็ต้องสู้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนนี้เดินมาหน้าแข็งเหมือนกับ
อารมณ์เสียอะไรมาอะไม่ฟังเพลงเลยแน่นอนเพราะว่าประตูเขาแบบพูดโปรเจกต์ออกมาให้เราได้ยินอ่ะเขาพูดเพื่อที่จะให้เราแบบเสียเซลฟ์หรือว่าเขาพูดแบบเหมือนเขาคอมเมนต์เราจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่ได้ให้มันแบบเอฟเฟกต์หนูมากขนาดนั้นอ่ะคือฉันดูไม่รู้เรื่องเลยนะว่านี่คือการมาขายผลักที่มันเกี่ยวกับเรื่องผิวก็กลัวอยู่แล้วใครๆก็กลัวประตูพอแบบมายืนหน้าเซตประตูก็เอาแล้วโดนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เป็นคนที่เล่นหูเล่นตาเป็นก็ถือว่ายั่วยวนที่สุดยั่วยวนเออดีใจหนึ่งที่ไม่โดนด่าเดินวงกลมอีกสวยด้วยชุดด้วยอะไรที่มันบินบินแล้วก็เดินมาเป็นรถไฟ5คนเงี้ยค่ะคือคนมันเยอะมันก็สวยดีทีมบีอ่ะเกดชอบแพทเทิร์นของเขามากการโคเรียกราฟของบีเนี่ยชอบมากๆแต่คนมันเยอะจนจำไม่ได้เลยคือดูไม่ออกเลยมันไม่มีใครที่เด่นกว่าใครเลยคือทุกคนเท่ากันหมดเหมือนกันหมดก็เลยจำไม่ได้ว่าใครเดินดีใครเดินไม่ดีตือว่าบล็อกกิ้งอันนี้ดีทำให้เราได้เห็นอะไรเยอะขึ้นไดนามิกก็แน่นอนค่ะเพราะว่ามันมาจากเมนเทอร์นะคะส่วนการเดินเรื่องฟิลลิ่งเนี่ยเราบอกน้องเขาไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่ส่วนบุคคลว่าใครทำได้หรือทำไม่ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นคือโจทย์มันคือเรื่องของผิวไม่มีใครเปิดผิวเล่นลีลาเรื่องผิวให้ตัวดูเลยใช่คือวันนี้เหมือนแบบคือทุกคนเหมือนลืมไปหมดเลยว่าแบบจะต้องโชว์ผิวอะไรเงี้ยไอ้ที่บอกไปบีฟไปทั้งหมดไม่มีใครทำตามที่บีบอกเลยเช่นให้ลูบผิวรูปผิวบ้างนิดนึงรูปแบบนี้ทำให้ดูแล้วทุกอย่างทำไมไม่ทำไม่รู้จะเอาอะไรยัดใส่หัวสมองน้องๆอีกแล้วแต่พอพรีเซนต์ก็ด่านะพอแบบจับก็อุ้ยจับเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกมาฟินาเล่ยืนจับผิวกับสกายเล่นกันเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะแบบอะไรได้อยู่แล้วด้วยชุดแต่เราก็จะเล่นกับผ้าบางๆข้างหลังแบบโอ้ยโมโหมากอะจริงๆที่สวยคือโคโรกราฟสวยแต่เด็กก็คือไม่ได้มองหน้าไปเลยค่ะการที่จะมี5คนคนเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าได้เปรียบนะพอคนนั้นผิดอ่ะมันก็พาเจ๊งกันไปหมดเลยทั้งทีมยอมรับว่าข้าวเองก็ค่อนข้างมีตกเรื่องชุดนิดนึงคือนี่ก็เป็นคนที่ชอบแบบเท้าเอวแล้วคือจะมั่นใจรู้สึกแต่พอแบบมันตึงตรงเนี้ยค่ะมันก็จะได้แค่แบบนิดหน่อยอาจจะกังวลเรื่องชุดก็ได้แต่อย่าโทษชุดงานเมื่อคุณทำแล้วคุณรับแล้วคุณต้องเป็นโปรเฟสชันนอลถ้าคุณทำไม่ได้ก็อยู่ในวงการนี้ไม่ได้ค่ะ